มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Monster Master by Pete นะครับมาต่อพาร์ท2จากพาร์ทที่แล้วแกงนี้ไปสเกลเวิลด์ภาค Diamond Pearl ต่อเลยครับกล่องต่อมากล่องนี้ข้างในก็คือคนละยินได้เลยนี่ไง Gensi กับ Elekibo เหมาะกับการแกะกับแกงนี้มากเพราะว่านี่ตัวหลักเขาอยู่นี่แต่เขามีการล้อตัวนี้อยู่นะว่าหน้ามันแบบว่าแย่มากหน้าคนนะบูลลี่เหรอเออมันทำหวยไม่บูลลี่หรอกเขายิงพระเอกคือตัวเนี้ยที่เป็นหัวหน้ายิงตัวนี้คือล้อจัดคือคนชอบเยอะมากแต่ของเล่นเนี่ยทำหน้าตาออกมาแบบบาดจัดอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นการที่เขาต้องดีกันหรือเปล่าจริงงานเนี่ยงานจีนมันทำหน้าคนสดแต่คือมันไม่แย่นะไหนแต่ก็ไม่ได้สวยก็ถ้าเทียบกับเรซินนะที่เราแกะกันไปอ่ะแต่เขาชุดเขาจะธรรมดามากๆนะใส่แบบตัวเสื้อคล้ายๆเสื้อกันหนาวแล้วก็ธรรมดาเลยมีโซ่คล้องยืนปุ๊บนี่ครับและเจ้านี่เลย Elekibo ก็คือในภาพนี้ Uber กับตัว Elebu แล้วก็ Sidon ทั้ง3ตัวที่เป็นตัวที่แบบพิธในภาคแรกอ่ะเขามาทำร่างวิวัฒนาการร่าง3ให้คือตอนแรกอ่ะภาคแรกได้ร่าง2แล้วพอเป็นภาคนี้เขาก็เลยมาทำร่างตัวร่าง3ให้นะครับก็เลยกลายเป็นเทพเลยเจ้านี่ดูออกไหมว่าเป็นโปเกมอนแบบมาจากอะไรดีไซน์มาจากอะไรรู้ป่ะไฟฟ้าแล้วมาจากปลั๊กไฟอ๋อปลั๊กไฟนี่มีเต้าเสียบอยู่นี่ก็คือร่าง3นะสุดเก่งชอบมากชอบตัวนี้ชอบไอเลบูมากไอเลบูมีไหมวะไอเลคิบูเดี๋ยวเราขอมองกันว่า เรามีร่าง1ของตัวนี้นะไม่มีเป็นครั้งแรกที่ไม่มีเพราะว่าร่างเบบี้เขาให้มาแค่ร่างของจูล่าพวกแบบบูบี้กับเอเลคิดอะไม่ได้ให้มาโอเคก็คือตัวเนี้ยก็คือจะเป็นแก๊งไฟฟ้ากับความจริงอะถ้าจะตั้งตัวเนี้ยมันต้องมีตัวนี้นี่แบบนี้เท่ๆเลยแก๊งหัวหน้ายิ้มนะครับผมโอเคไปต่อกันที่กล่องต่อไปกันเลยมาที่กล่องนี้หลังจากเป็นหัวหน้ายิม8แล้วก็มาแกะของนี้ที่เป็นหัวหน้าลีกับตัวละครที่เราคุ้นเคยล่าสุดเขาไปสู้กับแก๊งซาโลคีด้วยนะนี่ชิโนะที่บอกว่าซาโลคีล่าสุดได้แชมป์ไปชิโนะเข้าไปแข่งด้วยเพราะว่าเขาเอาลีกของทุกภูมิภาคเลยไปสู้กันและนี่ก็คือชิโรนะและกาเบรียสบูริอัสไม่ใช่นี่ใช่ไหมเราเคยแกะไปแล้วก็คือโคโตะไปไล่ดูได้โคโตะรู้วันนี้เยอะแล้วก็แพงวันนี้เยอะอันนี้ก็ตามราคาอันนี้ก็ติดละกล่องละประมาณ1,000-2,000ไม่เกินของมันไม่ถึง2,000แต่ก็เพราะว่ามันเป็นสเกลเวิลด์ที่มันทำเล็ก1/20แล้วมันต้องอยู่กับคนอื่นก็เลยอ่ะซื้อก็ซื้อแต่ว่าเท็กเจอร์มันก็ไม่ธรรมดาอยู่นะเสื้อตรงนี้มันดูเป็นแบบขนแล้วจับมันก็สักษาเป็นขนจริงช่วงไหนก็จะมีไหนมีเท่าไหร่กิฟต์แล้วกันสิ่งที่ผมนี่เป็นหนึ่งในหัวหน้าลีกที่สู้แล้วแบบรู้สึกลำบากใจทำไมเก่งจัดสู้ยากมากคือโปเกมอนแบบเก่งมากโดยเฉพาะเนี่ยคาเบียสเนี่ยเจอทีคือแบบแทบร้องคือถ้าตัวไหนในทีมที่แบบเลือดไม่เยอะจริงอ่ะโหมันตีทีเดียวคือล่วงหมดอ่ะและเร็วด้วยคือเป็นหัวหน้าลีกคนหนึ่งที่แบบว่าสู้ในเกมแล้วเก่งขึ้นคอที่จะพูดสเกลและเจ้าคาเบียส
มีอันนี้น่าจะเป็นตัวพยุงหางเอะออกมาเลยเรียบครับนี่ดูความเป็นฉลามของมันเราแกะไปแล้วตัวอีวีที่แล้วก็คือกิเบิลนี่เห็นไหมมีความคล้ายไหมคล้ายสีมันเปลี่ยนเข้มขึ้นแต่ว่าท้องแดงเหมือนกันทำไมเป็นร่างหนึ่งใช่ร่างหนึ่งที่ร่างสามหายไปตรงกองกลางแหว่งไปเหมือนหลายๆตัวเนี่ยหลายๆตัวทุกเนี้ยตรงกลางก็แหว่งหมดร่างสองแหว่งหมดอันนี้คือเป็นตัวพยุงหางอยู่นี่พยุงหางมันเอาไว้หางมันหนักหรอนี่เปล่าถ้าเกิดหางมันหนักปุ๊บมันจะหน้ามันจะเงยขึ้นไปไงก็เลยมีตัวพยุงหางให้นี่ไว้วางแบบเชิญนะเท่เลยแกงหลีกไปที่กล่องสุดท้ายไฮไลท์เทพเจ้าผู้สร้างโลกโดเรมอนรู้ไหมตัวอะไรไม่รู้โอ้ยเอาอาเซอุดก็คือเป็นตามตำนานโดเรมอนคือตัวนี้มันตัวสร้างโลกนะแต่เราก็จับมันใส่บอยบอลเข้าไปเป็นอะไรยูนิคอร์นไม่ใช่ยูนิคอร์นดีไซน์มันมันคือเทพแบบความสามารถอะบิลิตี้ของมันก็คือมันจะมีแบบเหมือนกับเพจชนิดต่างๆแบบไฟเพจไอเพจเป็นท่าทุกท่าอ่ะถ้าเราเพจนั้นให้อาซูถืออาซูจะเปลี่ยนท่าตัวเองเป็นท่านั้นสมมติว่าไฟใส่ให้อาซูได้กลายเป็นท่าไฟก็จะตีไฟแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วสีอ่ะสีโปเกมอนก็จะเปลี่ยนนะมาถึงว่าสีวงแหวนสีเหลืองเหลืองอันเนี้ยก็จะเปลี่ยนโอ้ยตัวใหญ่อ่ะใหญ่มากมันเป็นเทพอ่ะเมื่อมีอาเซอุดแล้วจะมีดีเอ็กซ์ก้าพาวเกียร์รวมจะมีดีเอ็กซ์ก้าพาวเกียร์แต่ว่าดีเอ็กซ์ก้าพาวเกียร์เราไม่ได้ซื้อเป็นเรซินไอเราไม่ได้ซื้อเป็นสเกล1:20แต่เราจะซื้อเป็นเรซินที่เป็นถังแบบมีเอฟเฟกต์มาเลยวันจะมาแกะกันกองใหญ่มากอยู่หน้าห้องไปดูเฮ้ยสวยมากเหมาะการเป็นเทพจริงนี่ให้ดูความสวยงามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกับกวางกระโดดไปติดอยู่ที่รั้วแล้วรั้วก็ติดมาที่ท้องนี่เป็นเทพผู้สร้างนี่อะไรมาฐานก็คือเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ลองที่ท้องจะออกไปง่ายนิดนึงเอาอะไรนี่ล่ะเอ๊ะนี่ดูแล้วอย่างนี้มันทำให้ดูลอยมากดูเป็นเทพใช่จะได้ขาดูติดพื้นข้างหน้าแล้วก็ลอยไปข้างหลังเจ๋งดีภาพนี้ก็จะมีเดียวก้าพาวเกียร์แล้วก็กีฬาติดหน้าเดียวก้าคือแบบพาวเกียร์เดียวก้าพาวเกียร์คือมิติและเวลากีฬาจีน่าคือโลกเบื้องหลังนะเป็นเหมือนโลกแบบมิติระหว่างตรงกลางที่เป็นแบบดูเป็นธีมแบบเดียวกับสแตนเจอร์ติงโลกที่แบบมันบิดเบี้ยวมิติบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยนี่ครบชุดของไดมอนด์เพิร์ลก็เรียกได้ว่าคุ้มนะกล่องก็ตกกล่องละ1,000 กว่าไม่ค่อยมี2,000เท่าไหร่ตัวนกนี่มาด้วยเลยชุดเก่าแต่ว่าถือว่าอยู่ในนี้เพราะว่าลูกมันอยู่เดี๋ยวเราจะเอาไปวางกับแขนที่อยู่ในตู้มันจะได้แบบครบแผงต้องเดินที่ไม่พอคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ไปลองตามหาดูพวกนี้หาง่ายอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Monster Master ด้วยต่อไปจะมีอะไรมาแกะกันมีอีกชุดใหญ่แน่นอนสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ